กลับกันมาอีกคลิปครับกับ Fox Life Special นะครับหลังจากที่เรานะฮะได้รู้จักรถไฟฟ้ากันมาเยอะแล้วแล้วก็ได้อย่างรถไฟฟ้ามาขับหลากหลายยี่ห้อนะหนึ่งในยี่ห้อที่ประทับใจมากๆก็คือ Porsche นะฮะเนี่ยตัวไทคานนี่เองนะฮะซึ่งผมก็เอามารีวิวหลายครั้งแล้ววันนี้ครับจะเป็นการรีวิวที่แตกต่างกันไม่ได้ขับพาเข้าสนามหรือว่าเทสในลักษณะ performance test นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมารู้จักจุด charging station ของทาง AAS ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยกันมีทั้งหมด3ที่นะครับนะที่ไม่นับcharging station ที่โชว์รูมของเขานะครับเราจะพาไปดูว่ามันมีที่ไหนกันบ้างนะฮะจะได้รู้กันอัปเดตถึงกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยอัปเดตนิดนึงเพราะว่าจุดชาร์จเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ต้อนรับเฉพาะรถยนต์ Porsche เท่านั้นแหม AAS ใจกว้างครับชาร์จได้ทุกยี่ห้อนะฮะแม่เดี๋ยวพาไปรู้จักกันว่ามีที่ไหนบ้างติดตามมาเลยครับตอนนี้นะฮะผมกำลังมุ่งหน้าสู่นะครับจุดชาร์จนะครับตามแผนที่เราวางไว้นะครับมันจะมีทั้งหมด3ที่นะครับก็คือที่แรกเนี่ยก็คือที่ Power Center เอกมัยนะครับแล้วก็ต่อด้วย La Villa อารีนะฮะแล้วก็ไปจบที่ Marketplace ตรงกรุงเทพพีทานะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปแล้วขอไปที่เอกมัยก่อนแล้วกันเพราะว่าใกล้ที่ออฟฟิศนะครับผมได้รถจาก AS มาคันนี้ก็คือพรีเซนต์นิดนึงก็คือ Taycan 4S ที่ตอนนี้หลายคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วหลายคนก็คงเคยขอเข้ามาเทสต์ไดรฟ์กันแล้วที่ AS นะครับบอกนิดนึงแล้วการตัวนี้แพลตฟอร์มมันก็คือตัวมอเตอร์คู่นะฮะที่ให้กำลังอยู่ที่ราวๆ490แรงม้า native นะฮะแต่ถ้าทันทีที่คุณออก launch control เนี่ยจาก490มาจะอัพไปถึง571แรงม้าแหมแรงมากครับวันนี้นี่ครับตอนนี้เราเปิดระบบelectric sport sound on ด้วยนะครับเพื่อให้มีเสียงสังเคราะห์ synthesize เข้ามาเข้ากับรอบเครื่องนะฮะซึ่งจะทำให้การขับขี่รถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่รู้กันครับมันจะได้ไม่เงียบไปไม่น่าเบื่อแหมสุนทรีจริงๆวันนี้ปะเดี๋ยวพาไปดูว่าจุดชาร์จเนี่ยมันทำออกมาแล้วดีแหมพร้อมน่าใช้รองรับการใช้รถไฟฟ้าของคนเมืองประมาณไหนนะฮะแล้วก็ผมจะแนะนำแอปไปพังๆแล้วกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชาร์จเนี่ยจะต้องโหลดแอปนะฮะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปให้ดูก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Charge นะฮะสะกดด้วยตัว S นะฮะก็คือ SHARGE Charge โลโก้จะเป็นตัวสีแดงบวกนะครับตัวนี้คุณต้องโหลดมาก่อนโหลดปุ๊บเนี่ยก็จะทำการสั่งจองbooking ในการชาร์จได้ครับจาก3สถานีตัวนี้ของ AAS เขานะครับว่าจะเข้าไปกี่โมงหัวชาร์จว่างไหมคุณทำการจองก่อนทุกครั้งที่จะต้องเข้าไปชาร์จต้องทำการจองชาร์จก่อนนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไปถึงปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นว่าคนอื่นเข้ามาชาร์จก่อนคุณเดี๋ยวคุณจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็อัตราการชาร์จนะฮะที่นี่เขาชาร์จนะเขาเก็บตังค์อยู่ที่ประมาณ1หน่วย1หน่วยไฟฟ้าก็ประมาณ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ 7.5 บาทนะครับถ้าเราเทียบกับไฟถ้าเราชาร์จที่บ้านเนี่ย1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4.4 บาทนะฮะก็เอาง่ายๆเลยชาร์จิ่งข้างนอกเนี่ยก็จะแพงกว่าที่บ้านประมาณ3บาทนะฮะก็นิดหน่อยนะฮะธรรมดาครับเขาต้องมีเซอร์วิสชาร์จอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าไปถึงแล้วเนี่ยมันจะง่ายขนาดไหนนะฮะแล้วก็สถานที่ที่เขาไปตั้งเนี่ยก็เขาคงคิดไว้ดีแล้วล่ะครับว่ามันน่าจะเป็นจุดแวะพักจุดอะไรต่างๆที่สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองเดี๋ยวตามไปดูกันมาระหว่างพังๆก่อนจะไปถึงนะฮะก็มาบอกข้อมูลรถคันนี้กันบ้างแล้วกันรถคันนี้เนี่ยเป็นแบบแบตเตอรี่ Performance Plus นะครับก็คือเป็นการใส่ติดตั้งมาพร้อมเป็น Standard Option เพราะว่ามันเป็นตัว 4S นะครับและขนาดแบตเนี่ยจะอยู่ประมาณ93กิโลวัตต์ชั่วโมงเลยถือว่าใหญ่สุดแล้วล่ะเท่าที่ตอนนี้ Porsche จะให้ได้นะครับเกือบ100กิโลวัตต์วิ่งได้นะฮะก็แล้วแต่เลนส์นะฮะแล้วแต่โหมดแล้วแต่น้ำหนักเท้าโทษทีแล้วก็แล้วแต่โหมดในการใช้ตอนนี้ผมปรับอยู่ใน normal โหมดนะฮะเขาก็คำนวณมาว่าประมาณนี้ถ้าผมแตะคันเร่งประมาณนี้ประมาณนั้นโดยเฉลี่ยจะอยู่ตอนนี้ที่จะวิ่งได้ไปก็จะอยู่ที่410กิโลเมตรก็ถือว่าโอเคนะผมว่าก็เลนส์ทำได้ทุกวันนี้อยู่400กว่า500เนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วล่ะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็คงมีไทคานขับกันแล้วนะก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับในคอมเมนต์นะฮะว่าเป็นไงกันบ้างใช้แล้วโอเคไหมเลนเพียงพอไหมแล้ววิ่งได้จริงไหมโอเคแล้วเราก็ถึงแล้วครับนั่นนะฮะ Power Center นะฮะไปเลี้ยวเข้าไปเลยต
รงไปเลยครับตู้ชาร์จนะฮะหลังจากรับบัตรแล้วจะอยู่ขวามือขับตรงเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ขวาครับตามทางไปขอเลี้ยวซ้ายอีกทีครับถึงแล้วครับนี่ฮะตรงป้ายคำว่า Big C Power Center Index Living Mall พอดีนี่ครับจุดชาร์จของเราขวามือนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะเอาหัวเข้านะครับเพราะว่าตัวชาร์จไวอยู่ด้านซ้ายนะฮะจะลำบากนิดนึงเอาหัวเข้าก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดนะปกติเป็นคนเอาท้ายเข้าตลอดนี่ก็จะนิดนึงเนี่ยก็โอเคเอาว่าจอดประมาณนี้เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับโอเคพีเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หัวชาร์จแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าแนะนำนิดนึงครับจองไว้กี่โมงคุณควรมาก่อนเวลาสัก5นาทีอย่างน้อยนะครับนะครับเขารักษาเวลามากโอเคเรามาดูหน้าแอปครับหน้าแอปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อเอามาสแกนหน้าโอเคนี่ครับกดตอบรับแล้วก็จะเป็นตัวสแกนเป็นสแกนที่นี่เลยครับตรง QR Codeพร้อมนะโอเคดึงมาเลยครับมาเดี๋ยวแป๊บโอเคพร้อมปุ๊บเปิดโอเคมาแล้วครับเสียบเลยเรียบร้อยนะฮะโอเคเราไปดูที่หน้าจออีกทีอ๋อกำลังชาร์จอยู่นะฮะเขาบอกว่าชาร์จจิ้งกำลังดีเลย์นิดหน่อยนะฮะตอนนี้กำลังเตรียมการชาร์จนะครับเขาเขียนว่า preparing to chargeSetting and communication with the car เขากำลังเชื่อมต่อรถอยู่นะฮะคิดว่าอีกแป๊บเดียวก็คงชาร์จแล้วนะครับตอนนี้มาดูแล้วโอเคสายเสียบนะฮะไฟกับพริบนะฮะกำลังคอนเน็กกันอยู่โอเคกำลังชาร์จไฟเข้าแล้วครับอยู่ที่ 37.2 กิโลวัตต์ 37.6 กิโลวัตต์โอ้โหโอเคโอเคทุกอย่างเพอร์เฟคครับง่ายครับไม่กี่ขั้นตอนง่ายง่ายง่ายไฟ DC วิ่งอยู่ที่50กิโลวัตต์นะAC 22ตอนนี้สเตตัสนะฮะของเราอยู่ที่95แล้วก็ลองชาร์จสาธิตให้ดูแล้วกันประมาณนี้โอเคค่าอัตราค่าบริการก็อยู่ประมาณ1กิโลวัตต์ชั่วโมงตกอยู่ที่ 7.5 บาทโอเคตอนนี้ก็ล็อกรถให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาเดินดูแล้วกันว่าไปหาอะไรกินแต่ผมว่าหลายคนคงรู้จักที่นี่ดีอยู่แล้วแหละแล้วแต่ละครับตามสบายครับระหว่างรอครับสตาร์บัคก็มีอยู่นะฮะตรงนี้โอเคครับตอนนี้ก็รถก็ทำการชาร์จอยู่นะฮะตอนนี้เราชาร์จไปร่วมๆ10นาทีแล้วนะฮะพวกผมแพลนนิ่งในการชาร์จตั้งแต่แรกไว้ว่าจะชาร์จ30นาทีตอนนี้มันก็เคาท์ดาวน์ไปเหลือ20นาทีแสดงว่าเราชาร์จไปประมาณ10นาทีแล้วเราสามารถดูได้ที่หน้ามือถือเราเลยในแอปตัวนี้ครับว่าเราใช้ไฟไปเนี่ยประมาณกี่กิโลวัตต์แล้วที่ชาร์จเข้ามานะก็มีการคำนวณเงินด้วยครับว่าเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือ22บาทแบบเรียลไทม์ถ้าเราเนี่ยฮะตอนนี้เหลือ15นาทีแล้วนะฮะถ้าเราเขาดาวมันเขาดาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง0พอถึง0เมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องมาเช็คเอาท์ออกกดปุ่มนี้นะฮะเพื่อเป็นการยกเลิกการชาร์จแต่ถ้าเราลืมกดนะฮะมันเขาก็จะชาร์จไปเรื่อยๆแล้วจะมีค่าปรับค่าปรับเนี่ยตกชั่วโมงละ100บาทเลยนะฮะอันนี้อย่าลืมแต่ทันทีถ้าคุณกลัวว่ามันเลยไปแล้วแล้วคุณจะกลัวโดนปรับคุณมาจิ้มที่ปุ่มนี้ได้เลยครับต่อเวลาจองฮะก็จะเป็นการ extend เวลาออกไปโดยที่ไม่เสียค่าปรับนั่นเองจุดชาร์จนะฮะที่ Power Center นะฮะนี่ครับป้ายครับเอกมัยนะฮะกับหน้าตาประมาณนี้อันนี้ขอประชาสัมพันธ์เลยนะฮะว่าจุดชาร์จของ Porsche AS เนี่ยยินดีต้อนรับทุกแบรนด์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถ Porsche ก็ชาร์จได้คุณสามารถมาชาร์จได้เลยครับมี2ที่นะฮะอย่างที่บอกครับคุณควรจะโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการจองก่อนล่วงหน้าก่อนเข้ามาและอย่างที่ผมเตือนไว้นะครับว่าลองมาชาร์จจริงแล้วเนี่ยระบบเขาจะตรงต่อเวลามากเลยนะฮะควรจะมาก่อนอย่างน้อยนะ 5-10 นาทีพอมาปุ๊บเนี่ยก็มายืนรอที่หน้าตู้เลยนะครับแล้วเปิดแอปของคุณไว้นะฮะเพราะว่าเขาจะต้องมีการสแกนเข้ากับตรงจุดนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีบัตรอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะไม่ต้องงงนะมันจะเป็นตัว QR Code คุณเอาตัวแอปพลิเคชันคุณถือเข้ามาแล้วก็สแกนปุ๊บเนี่ยก็พูดง่ายๆเลยว่าเขาก็พร้อมให้คุณชาร์จทันทีคุณจะต้องเสียบปลั๊กภายใน1นาทีเท่านั้นนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะ
แคนเซิลการชาร์จแล้วคุณจะต้องทำการจองใหม่จะได้เข้าใจตรงกันและอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ปอร์เช่เท่านั้นนะครับ AS ใจดีมากต้องยกนิ้วโป้งให้กับผู้บริหาร AS นะครับว่าใจดีมากก็คือเอารถไฟฟ้าแบรนด์ไหนก็ได้ครับแบรนด์จีนก็ได้ครับมาชาร์จที่นี่ได้เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันชาร์จนะครับ SHARGE Chargeแล้วก็ทำการจองซะแล้วก็ผูกกับบัตรเดบิตหรือเครดิตของคุณปุ๊บแค่นี้เองครับง่ายๆเลยครับไม่กี่ขั้นตอนง่ายมากนะฮะแล้วก็พอเรามาถึงสถานที่นี้ตรงจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดโล่งแบบนี้ที่ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจำเป็นที่จะต้องมีกลวยนะฮะมากั้นไว้เพื่อกันคนเข้ามาจอดนะฮะที่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะฮะก็ทำกันเยอะก็มาถึงปุ๊บไม่ต้องตกใจถ้ามีกลวยหรือมีเหล็กอะไรกั้นไว้เนี่ยเขาเปิดนะครับเพียงแค่อาจจะรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ฮะเขารู้เลยว่าคุณเป็นรถไฟฟ้าอยากจะมาชาร์จเนี่ยเขาจะมาเปิดให้นะครับเท่านั้นเองครับมี2ช่องนะที่ Power Center เอกมัยรู้เลยครับมี2ช่องทำโหลดแอปซะแล้วก็เช็คก่อนทำการบุ๊กกิ้งไว้ก่อนว่าจะเข้ามาชาร์จนะฮะกี่โมงเท่านั้นเองและรักษาเวลานิ่งตามที่บอกครับควรมาถึงก่อนจุดชาร์จอย่างน้อย 5-10 นาทีครับแล้วก็มารอที่ตู้เท่านั้นเองโอเคมาดูครับตอนนี้มันขึ้นมาที่มือถือนะฮะที่โหลดไว้เรียบร้อยนะฮะใช้ไป 4.89 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะอยู่ที่37บาทกดปุ่มนะครับจ่ายก็คือจ่ายเลยหรือเรากดจ่ายเลยปุ๊บเรียบร้อยฮะเรียบร้อยป่ะแล้วเราก็ดึงอันนี้เราไปต่อเลยตอนนี้นะมันมีใบเสร็จมาเรียบร้อยนะฮะก็คือมีค่าธรรมเนียมการจองเพิ่มขึ้นจากค่าชาร์จไฟด้วยนะ37บาทบวกค่าธรรมเนียมการจอง20บาทกลายเป็น57บาทโอ้รู้ไว้ครับมีค่าธรรมเนียมด้วยโอเคเฮ้ยจ่ายได้อยู่แล้วแหมขับระดับไทยคานแค่นี้ป่ะดึงออกไปแล้วรู้กันไว้นะครับนอกจากค่าชาร์จไฟนะฮะมีค่าธรรมเนียมการจองครับ20บาททุกครั้งนะครับอันนี้รู้ไว้แต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะฮะประมาณนี้ราคาไม่ได้แพงมากยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันเยอะครับไปเราไปต่อกันครับที่ซอยอารีนะฮะลาวิล่าเมื่อสักครู่นะฮะเราชาร์จไฟ DC นะฮะกำลังสูงสุดอยู่ที่50กิโลวัตต์ชั่วโมงนะจากตอนที่เราเข้ามาจอดนะผมจำได้ว่าอยู่ที่แบตนะฮะเลนจะอยู่ที่410กิโลเมตรหลังชาร์จไป15นาทีเท่านั้นนะฮะที่เมื่อกี้เราชาร์จแบบจริงๆเนี่ยได้ไฟได้ระยะทางกลับมานะฮะอีก19กิโลเมตรครับเป็น429ก็ถือว่าโอเคนะแป๊บเดียวเองนะฮะรีบชาร์จรีบกลับบ้านบางคนบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากจะต้องมานั่งชาร์จไฟนานๆนี่เลยไฟ DC แป๊บเดียวนะครับ15นาทีได้มา19กิโลเมตรบ้านคุณอยู่แถวนี้นี่ก็คือขับกลับบ้านใกล้ๆไปเลยจบแล้วนะฮะแล้วค่อยไปชาร์จต่อที่บ้านก็ได้เป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยไม่ได้อยากจะต้องมานั่งเสียเวลาตรงนี้นานก็เหมือนเป็นจุดเติมไฟแป๊บเดียวเพื่อให้มีระยะพอที่จะกลับบ้านสบายๆครับ15นาทีเองนะตามที่เขาเคลมไว้แหละไฟตัวนี้เป็นแบบ50กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วใช้ได้แล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงเลยเมื่อกี้ก็รวมๆกันแล้ว57บาทนะฮะจ่ายไฟค่าไฟ37บาทค่าจอง20บาทนะครับถ้าคุณไม่ได้กินอะไรไม่ได้เสียตังค์ให้กับการกินหรือเดินอะไรก็เท่านี้นะฮะแต่ถ้าคุณลงไปกินกาแฟกินอะไรเพิ่มเติมอันนั้นก็ตามแล้วแต่นะฮะก็เสียไปนะฮะเพราะว่ามีหลายคนบ่นนะฮะมีแซวนิดนึงว่าค่าไฟถูกจริงครับแต่พอมาลงระหว่างรอนี้เสียค่ากินไปเยอะรวมๆแล้วแพงกว่าเติมน้ำมันอันนี้มันก็แล้วแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับก็คำนวณดีๆฮะเอาน้ำพกไว้ในรถมาระหว่างชาร์จก็ได้ครับจะได้นั่งกินไม่ต้องลงไปเสียตังค์โอเคครับตอนนี้มาถึงอารีแล้วใช้ไฟไปนิดเดียวเองจากเมื่อกี้นะฮะหล่นไป 3% เองจาก420 29นะฮะตอนนี้เหลืออยู่417นะใช้ไป12กิโลมันก็น่าจะตามจริงแหละใกล้เคียงนะฮะแบตไทคานี่ถือว่าเป็นแบตที่อึดนะผมว่าใช้งานได้จริงจากประสบการณ์ที่เคยขับรถไฟฟ้ามานะครับก็จะเห็นว่าแบตรุ่นของที่ Porsche ใช้เนี่ยถือว่าเป็นแบตที่มีประสิทธิภาพดีนะไม่ใช่ว่าควบภาพเร็วไม่ต้องกลัวตอนนี้เรานั่งกันมาตั้ง4คนเปิดแอร์เย็นฉ่ำกดแอร์ไปเนี่ยคือไม่เน้นรักโลกเลยฮะ17องศาเพราะช่วงนี้ร้อนมากก็เลยกดแอร์เต็มที่คุณดูแล้วกันมันก็จำลองการใช้งานจริงมาให้เห็นนะรถก็ติดด้วยใกล้แล้วนะครับลาวิลล่านะฮะคนที่อยู่แถวนี้ก็คงรู้จักดีอยู่แล้ว
นะฮะแล้วเราจะสาธิตให้ดูเลยว่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วจุดชาร์จมันจะอยู่ตรงจุดไหนนะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนแถวนี้แล้วกันแต่คนที่อยู่แถวนี้ก็คงทราบดีอยู่แล้วล่ะโอเคแต่เลี้ยวตรงนี้ระวังนิดนึงนะฮะทางเข้าเขาจะค่อนข้างชันแล้วก็เนี่ยแคบนะฮะเนี่ยผมจำได้เลยที่เนี้ยทางเข้าแม่งแคบอ่ะดูดิโคตรเสียวมาโดนมงโดนแม็กเหมือนกันเราต้องดูดีๆนิดนึงหน้ารถกว้างด้วยนะฮะมาครับนี่ครับก็มองไปทางข้างหน้าเลยอยู่ซ้ายมือนะครับใกล้ๆตรงตึกจอดรถอัตโนมัติสีเขียวเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะเสียบเอาหน้าเข้านะครับไปไปเลยไปนิดนึงเดี๋ยวใหม่ถอยนะครับโอเคหลายคนระวังนะครับว่ากลัวลิ้นหน้าจะขูดนะฮะจะให้ดีก็ค่อยๆเข้าแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมก็จะพยายามเข้าไปโอเคพอครับไม่ต้องไปชิดมากครับอันตรายเสียวมาถึงจุดที่2แล้วนะมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรแวะให้ทานกันบ้างดีกว่านะฮะการโปรเซสในการทำในการชาร์จเหมือนกันทุกประการนะเราไปดูดีกว่าว่าที่นี่ระหว่างชาร์จมีอะไรน่าสนใจอันนี้สำคัญมากกว่ามาตามกันไปเลยครับโอเคครับมาถึงแล้วนะครับกับจุดชาร์จที่2นะครับที่ลาวิลล่าซอยอารีนะครับนี่ครับสังเกตง่ายๆครับขับตรงเข้ามาหลังจากรับบัตรก็จะอยู่ซ้ายมือใกล้ๆกับตึกจอดรถอัตโนมัติตึกนี้นะฮะโอเคก็จะมีใกล้เคียงกับที่เอกมัยนะครับก็คือเป็น2ช่องจอดในการชาร์จนะครับอย่าลืมครับอย่าตามที่บอกนะฮะว่าก็ต้องทำการบุ๊กกิ้งก่อนในแอปชาร์จเพื่อทำการมาชาร์จที่นี่นะฮะยังไงต้องจองก่อนนะครับแล้วก็ควรมาถึงก่อนที่จุดชาร์จเนี่ยอย่างน้อยๆสัก10นาทีอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราก็ที่กรุงเทพกีฬานะครับ Marketplace เป็นอีกที่หนึ่งที่ทาง AS เขาลงทุนทำจุดชาร์จไว้ก็มี2ที่เหมือนกันเพราะผมเคยไปมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะทำการบุ๊กกิ้งจองด้วยการใช้แอปพลิเคชันของเขาให้เรียบร้อยก่อนนะวันนี้ก็ขับสบายๆครับรถตอนช่วงหลังตอนนี้เนี่ยตอนแรกก็ดูหนาแน่นตอนนี้ก็เริ่มโล่งๆสบายๆนะครับโอเคถึงแล้วครับ Marketplace กรุงเทพกีฬาเส้นใหม่นะสำหรับคนอยู่ย่านนี้ศรีนครินทร์ก็แวะมาใช้ได้นะครับที่นี่เคยมาแล้วก็มีร้านเจ๋งๆอยู่เยอะนะร้านอาหารดีๆก็มีอยู่เยอะเดินช้อปปิ้งอะไรได้ดีฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีแต่ของดีๆน่าช้อปไปมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนเลี้ยวขวาเลยครับแต่อยู่ใกล้ๆเลยนี่ฮะถึงแล้วครับซ้ายมือข้างหน้ามุมอาจดูไม่เด่นแต่เดี๋ยวขึ้นมานิดนึงเห็นแล้วตรงกลวยสีส้มโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหัวปักเข้าไปนะครับโอเคไปครับตอนนี้ก็อย่างว่าครับพอเอาหัวเข้าเนี่ยก็จะยากนิดนึงแล้วก็ต้องระวังตัวหนอนด้วยนะครับว่ามันจะโดนรถหรือเปล่าอันนี้นิดนึงแต่ถ้าเอาท้ายเข้าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคตามนั้นนะครับมาเดี๋ยวเราลงไปดูครับว่าที่นี่นะฮะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปรีวิวกันครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ Marketplace ตรงกรุงเทพกีฬาเรียบร้อยนะฮะข้างหลังผมก็คือจุดชาร์จซึ่งที่นี่เนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่าที่จอดเนี่ยค่อนข้างจะเล็กกว่าทุกที่นะครับแต่ก็มี2ที่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงบ้างนะฮะตรงบริเวณจุดจอดเนี่ยจะอยู่ตรงหลังจากที่เข้ามานะฮะนิดหน่อยเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เอ่ยด้านซ้ายนะครับมาถึงปุ๊บก็อาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่ยามนะฮะเอากลวยออกเพราะว่าตรงนี้บอกไว้เลยว่ายังไงก็ต้องมีกลวยกั้นไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยพวกรถปกติเขาจะเข้ามาจอดกันนะครับ
เนี่ยครับที่นี่นะฮะจุดดีของที่นี่ก็มีร้านอาหารเยอะแยะนะให้เลือกมากมายระหว่างรอชาร์จนะครับซับเวย์ก็มีกินง่ายๆนะครับสตาร์บัคครับผมจำได้ว่ามีเกรฮาวคาเฟ่ด้วยที่นี่ฝากท้องได้สบายแล้วก็เดินเข้าไปช้อปปิ้งที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะฮะจะทำเล็บทำผมผมว่าก็มีเช่นกันนะฮะคลินิกมีหมดครับสามารถเดินแวะไปได้เลยเพราะตรงนี้ก็ถือว่าระหว่างรอเราก็ได้ทำอะไรไปด้วยโอ้ยเดินกันพาดูกันจนหอบเลยเอาว่ามีเยอะนะไม่ท้วนระวังละกันว่าชาร์จไฟอ่ะไม่แพงแต่เดี๋ยวจะมาแพงค่ากินนะครับมาดูครับว่าการใช้งานเจ้าไทคาน 4S นะฮะว่ามันกินไฟประมาณไหนผมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับวันนี้เราไปชาร์จแค่ที่เดียวเองที่เราสาธิตไปชาร์จไป15นาทีแล้วดูวันนี้ชาร์จเต็ม 100% ใช้ไฟไปแค่ 10% เท่านั้นนะครับเราไปทั้ง3ที่นะครับทั้งที่เอกมัยต่อไปที่แถวๆอารีเสร็จก็กลับมาที่เมื่อกี้นะฮะก็ที่กรุงเทพพิธาแล้วตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้ากลับพนักงานใช้ไฟไปถือว่าโอเครับได้เลยทั้งที่รถก็ติดบ้างตัดสลับบ้างแต่ที่สำคัญผมไม่ประหยัดเรื่องแอร์เลยเพราะว่าร้อนมากเราเปิดกันทีเนี่ยฮะ17องศาพัดลมเอาแบบสาหัสสากันกันเลยนะฮะก็เพราะว่าแดดร้อนมากตรงนี้มันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ถือว่าไทคานเนี่ยถือว่าผมว่าเป็นรถที่นอกจากจะซิ่งขับดีแฮนดลิ่งเฉียบอย่างที่ผมเคยรีวิวแล้วในโลกการใช้งานนี่ถือว่าโคตรดีสุดยอดมากๆดีใจด้วยสำหรับคนที่จองไปนะฮะแต่ต้องอดทนรอกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ารอนานกันเหลือเกินโอเคครับก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้นะฮะในการที่จะพาแนะนำแล้วก็สาธิตเอารถยนต์ปอร์เช่นะฮะมาชาร์จตามจุดต่างๆที่ AAS เขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยครับ3จุดนะครับก็คือเริ่มจากที่ Power Center ตรงเอกมัยไปต่อที่อีกที่นึงนะครับก็ตรงแถวๆซอยอารีก็คือลาวิล่านะฮะแล้วก็มาจบที่นี่ฮะสำหรับใครสะดวกที่นี่ก็มาได้ครับที่ Market Place ตรงกรุงเทพกีทานะฮะอันนี้ขอย้ำนิดนึงนะครับว่า Porsche AS เนี่ยwelcome นะฮะสำหรับทุกคนนะฮะที่ใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสามารถเอารถมาชาร์จที่นี่ได้ก็คือโหลดแอป SHARE นะฮะโหลดปุ๊บแล้วก็ผูกกับบัตรเครดิตหรือเดบิตก็ได้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่แท่นชาร์จของAS Porsche ประเทศไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจีนรถอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยที่ขอให้เป็นรถไฟฟ้าฮะเพราะอยู่ในแพลตฟอร์มที่ถือว่าคุณเป็นคนรักโลกก็ต้องช่วยกันฮะในภาวะที่คุณแบตหมดใกล้ไฟหมดอะไรมาชาร์จที่นี่ได้ต้องขอปรบมือดังๆให้กับผู้บริหาร AS ที่ใจกว้างน่ารักขนาดนี้นะฮะโอเคถ้าคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่างนี้ยิ่งรักกันเลยแล้วติดตามดูด้วยครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปเทสรถอะไรมันๆอีกวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ